คุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับท่านนายกของพวกเราค่ะในรายการนายกพบประชาชนสำหรับวันนี้นะคะท่านนายกก็จะมาพูดถึงเรื่องขององค์รวมในการบริหารจัดการงานของเทศบาลใช่ไหมคะปีนี้ปี54นี้ก็ทราบว่ามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ทางเทศบาลเนี่ยก็ได้เปิดให้บริการเปิดให้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกก็คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยองนะครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องชาวเทศบาลนครระยองทุกท่านนะครับว่าก็ได้เริ่มเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งถือว่าหลังจากเปิดแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่พอส่วนใหญ่ก็จะทราบข่าวนะครับที่สุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะต้องพบแพทย์ก็จะมีมาใช้บริการค่อนข้างจะมากก็ผมก็ได้ลงไปคุยในหลายๆคนนะครับแล้วก็มีเจ้าที่สอบถามหรือให้คนอื่นสอบถามดูบ้างจากสอบถามพี่น้องประชาชนก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนตอบรับแล้วก็ชื่นชมในคลินิกแห่งนี้ว่าทำได้ดีแล้วก็มีการบริการที่เป็นเลิศที่ดีเยี่ยมอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยครับที่ชื่นชมมาก็จะเป็นผลงานของเทศบาลนครระยองของเราเองนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ใช้บริการมาเหมือนกันพอดีเมื่อไม่นานวันนี้ก็รู้สึกจะท้องไม่ค่อยดีก็ได้ไปพบแพทย์ที่คลินิกแห่งนี้เหมือนกันก็ได้เอายามาทานก็แค่รู้สึก2วันก็ดีขึ้นมากเลยวันแรกก็เริ่มหายท้องเสียแล้ววันที่2ก็ดีขึ้นเลยก็ถือว่ามีการบริการแล้วก็มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลดีเลยทีเดียวนะคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะว่าแพทย์ของเราเนี่ยเป็นแพทย์ที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์มากๆทีเดียวยกตัวอย่างเช่นคุณหมอชัยชาญบุญอาภาเนี่ยท่านเป็นถึงอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองซึ่งท่านเกษียณราชการแล้วแพทย์หญิงปราณีซึ่งเป็นภรรยาของท่านก็เช่นเดียวกันในแพทย์พีระอย่างเงี้ยก็อยู่โรงพยาบาลระยองมาทั้งนั้นก็เป็นในแพทย์เก่าแก่ท่านก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงท่านก็เขาเรียกว่ายังมีจิตที่ว่าจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ต้องการที่จะมาดูแลคนที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนี่ก็มาร่วมมือกับเทศบาลนครระยองโดยได้รับถึงแม้ค่าจ้างจะไม่มากนะครับแต่ผมว่าท่านก็ยังมีจิตใจที่แน่วแน่ก็มาดูแลคนไข้ได้เป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของเรื่องความพร้อมของในการรักษาพยาบาลเนี่ยตอนนี้ถือว่า 100% หรือยังคะก็ตอนนี้พูดง่ายๆนะว่าเกือบร้อยฮะเกือบ 100% ยังเหลือทันตะนิดหน่อยเพราะมันต้องมีขาดคือไม้ที่ว่าเดี๋ยวนี้แพทย์ทำฟันเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างอุปกรณ์ประกอบเล็กๆน้อยๆก็ของกายมาแล้วคิดว่าหน้าเนี่ยปีใหม่นี้แล้วเนี่ยของก็น่าจะมาพร้อมแล้วก็โอเคก็น่าจะบริการได้เต็มที่แต่จริงๆแล้วทันตแพทย์ตอนนี้ถ้าเกิดมาอุดฟันมาขูดหินปูนมาอะไรมาถอนฟันเนี่ยได้เลยฝากประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยเนี่ยที่ได้ดูชมรายการของทางเคเบิลทีวีแล้วเนี่ยนะก็อยากจะฝากบอกถึงพี่น้องชาวเทศบาลทุกคนเลยว่าท่านที่เป็นแม่บ้านที่มาไม่ได้ทำงานไปรับจ้างบริษัทต่างๆเนี่ยไม่มีประกันสังคมเนี่ยกลุ่มนี้ประมาณ 40,000 ท่านเทศบาลเราบริการรักษาฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่มีประกันสังคมอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยท่านก็มารักษาได้นะครับเราก็ไม่ได้เก็บเงินนะเราก็ไปเบิกตรงจากประกันสังคมจากโรงพยาบาลโดยตรงท่านที่เป็นข้าราชการไม่ว่าเช่นสมมุติว่าอยู่ในระยองแล้วเป็นข้าราชการครูของสำนักสังกัดเขตพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านใช้สิทธิ์อยู่ในเขตเทศบาลท่านก็รักษาฟรีอยู่แล้วแต่นี่ถ้าเกิดท่านใช้สิทธิ์ข้าราชการเนี่ยท่านอาจจะบอกจ่ายเงินก่อนก็ได้เอาใบเสร็จมาแล้วเดี๋ยวไปเบิกกับหลวงเองทีหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเทศบาลอีกทางนึงนะครับอันนี้เทศบาลก็จะได้มีเงินตัวนั้นส่วนนึงเพื่อเข้ามาใช้บริหารจัดการอีกทอดนึงอันนี้อย่างผมเองก็ไปใช้มาก็ภรรยาผมก็ไปใช้ก็จ่ายเงินไปก่อนเป็นครูอยู่โรงเรียนอนุบาลระยองไปเจาะเลือดไปตรวจอะไรมาก็จ่ายเงินให้ทางคลินิกนี้ไปแล้วก็ไปเสร็จมาแล้วก็ไปเบิกคืนทีหลังก็อาจจะเสียเวลานิดจริงๆถ้าเกิดไปเจาะที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยก็ฟรีก็ไปเบิกโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง
อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการนะถ้าเกิดเจ็บป่วยแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้มาเท่าไหร่นะอยากให้ไปสวนสัตว์เมืองมากกว่าแล้วก็ไปสวนสาธารณะไปออกกําลังกายกันให้มีสุขภาพแข็งแรงมากกว่าแล้วนอกจากส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ทางเทศบาลนครระยองเนี่ยก็เพิ่งถือว่าเปิดไปหมาดๆนะคะที่ก็จะมีในส่วนของป่าชายเลนที่ทางเทศบาลนครระยองบริหารจัดการอยู่ทราบมาว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะใช่คือป่าชายเลนที่เราเหลืออยู่ในที่บริเวณพระสมุทรเจดีย์หรือเจดีย์กลางน้ำนะครับที่ในเขตเทศบาลเราเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก300ไร่ได้ประมาณ300ไร่ก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มก็เรียกกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มน้ำระยองและป่าชายเลนเนี่ยโดยมีลุงคินนาวงเนี่ยเป็นประธานกลุ่มแล้วก็มีประธานชุมชนสมุทรเจดีย์คุณอ๋อยเนี่ยแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาวบ้านชาวปากน้ำสมุทรเจดีย์เนี่ยแล้วอีกหลายประธานชุมชนมาร่วมกันตั้งชมรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูแลแม่น้ำดูแลป่าชายเลนแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเลยทำมาโดยที่ว่าไม่ได้หวังประโยชน์อะไรเข้ากับตัวเองเลยนะอยากให้มีป่าชายเลนที่ดีปรากฏว่าส่งป่าชายเลนนี้เข้าประกวดได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนแห่งนี้น่าชื่นชมป่าชายเลนแห่งนี้นี่ก็ถือเป็นป่าชายเลนที่อยู่ในเมืองแห่งเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่และตอนนี้ก็ทางเทศบาลเองก็กำลังสร้างหอชมวิวป่าชายเลนคือจะสูงจากอยู่ริมป่าชายเลนนะครับขึ้นมาแล้วโดยได้รับอุดหนุนงบประมาณจากบริษัท IRPC จำกัดมหาชนตัวนี้ก็ต้องขอฝากขอบคุณเลยเพราะท่านเป็นเจ้าของเงินบริษัทที่เป็นเจ้าของเงินเราก็ให้เงินมาสร้างแล้วก็มาสร้างพร้อมสะพานทางเดินไปที่หอชมวิวถ้าเกิดคาดว่าอีกประมาณสักเดือนเมษาน่าจะเมษาน่าจะเรียบร้อยก็ทุกคนก็สามารถเดินไปตามสะพานแล้วขึ้นไปดูหอชมวิวเนี่ยสามารถชมภาพมุมสูงของป่าชายเลนได้ก็จะเห็นโดยรอบของนครระยองเลยใช่ไหมคะสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านนอกทะเลทั้งเห็นป่าชายเลนในแม่น้ำเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาพูดถึงเรื่องรางวัลกันแล้วก็นอกจากรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ได้จากการบริหารจัดการในเรื่องของป่าชายเลนแล้วเนี่ยก็ยังมีรางวัลอีกรางวัลนึงซึ่งก็คือรางวัลห้องสมุดประชาชนใช่ไหมคะเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรอะคะเรียกอะไรรางวัลนวัตกรรมการให้บริการเนี่ยค่ะเรียกว่ารางวัลนี้ก็ได้ค่อนข้างยากนะต้องมีกรรมการมาตัวอะไรเยอะแยะหมดเลยก็รู้สึกคุณผ่องศรีเนี่ยซึ่งเป็นบรรณาธิการของสมุทรก็สามารถทำได้ดีจนได้รับรางวัลนี้ขึ้นมาเขาเรียกรางวัลนวัตกรรมการให้บริการซึ่งไปรับรางวัลเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยผมให้คุณผ่องศรีไปรับเลยที่แรกคุณผ่องศรีบอกนายกไปรับรางวัลให้ทีนึงผมบอกผ่องเป็นคนทำนะครับผมพี่เนี่ยว่าเสนอความคิดอะไรต่างๆผมเป็นคนปฏิบัติผมไปรับเธอเป็นเกียรติแก่ตัวเองนะครับแล้วคุณผ่องศรีก็เลยไปรับที่กรุงเทพนะครับก็ถือว่าเป็นห้องสมุดที่ได้รับความนิยมอย่างดีนะครับแล้วตอนนี้โซนที่ท่านเคยเข้าไปอยู่ขวามือนะฮะที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ปรับปรุงนะฮะคาดว่านะครับเดือนประมาณเดือนกุมมีนาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยจะเรียบร้อยสวยงามมากเป็นอีกรูปแบบนึงรูปแบบแบบทันสมัยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยองเนี่ยก็ทำให้กับผู้มาใช้บริการทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วก็รางวัลนี้เนี่ยก็เป็นรางวัลระดับประเทศด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ทางเทศบาลนครระยองเนี่ยจัดให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วผลงานของทางเทศบาลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทางเทศบาลได้พัฒนาไปในทางที่ดีเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะเอามาพูดในรายการเนี่ยก็คงไม่หมดก็ขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วนนะคะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้เบียร์และท่านนายกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ